โอ้โหสกินใหม่มีแต่สีสวยทั้งนั้นเดี๋ยววันนี้อิงเองนะคะก็จะมาสปอย4สกินนี้ที่กำลังจะเข้าเซิร์ฟไทยมีอะไรบ้างไปชมกันตัวแรกเป็นใครไปไม่ได้มีหูแบบนี้เป็นอะไรคะสลิมหรือเปล่าไม่ใช่จ้าตัวแรกนะคะก็จะเป็นในส่วนของลิเลียน่าซึ่งบอกเลยว่าสวยยั่วยวนมากแต่ทว่ายังไม่เปิดเผยนะคะว่าอยู่ในระดับใดซึ่งจากภาพนะคะบอกเลยว่าแค่หางก็สวยแล้วว่าตัวถัดมานะคะก็จะเป็นซัพพอร์ตสาวสุดสวยนะคะนั่นก็คือน้องรูอี้ของเรานะคะซึ่งน้องรูอี้นะคะในเซิร์ฟเวอร์เบต้าตอนนี้โดนบัฟเป็นที่เรียบร้อยนะคะหรือว่าอันนี้จะเป็นสกินระดับสูงแล้วก็จะบัฟเข้าไทยอีกด้วยในส่วนตัวถัดมานะคะพ่อหนุ่มสุดหล่อสุดเก๊กของเรานะคะนั่นก็คือพี่ปอเรนติโน่นะคะซึ่งหญิงมองว่าพี่ปอเรนน่ะสกินระดับสูงมีไม่เยอะใช่ปะหรืออันนี้อาจจะเป็นระดับสูงเหมือนกันแต่ถ้าว่าขออย่างเดียวได้ไหมคะจีเอ็มอย่าบัฟเข้าเซิร์ฟไทยเลยค่ะเพราะว่าแค่นี้ฟอเรนติโน่มันก็โหดแล้วในส่วนตัวถัดมานะคะทีแรกอ่ะหญิงนึกว่าเซฟีราที่ไหนได้ไม่ใช่นะคะอันนี้น่ะเป็นเวเรสเวใจของเราซึ่งก็จะเห็นหัวแบบนี้เป็นหัวโซ่ของนางไอเราก็ตกใจนึกว่าเซฟีราโอเคค่ะสกินที่จะเข้าเซิร์ฟไทยก็จะมีประมาณนี้นะคะฟอเรนติโน่ลิเลียน่าเวเรสแล้วก็น้องรูอี้เราทุกคนรอสกินไหนกันบ้างก็คอมเมนต์บอกกันได้นะอยากเข้าดิสคอร์ดแชทเพจมาเลยจ้าฉันลืมตัวนี้ไปได้ไงนั่นก็คืออีกหนึ่งสกินนะคะก็จะเป็นแกร็กเมสซาของเรานั่นเองจ้าปรบมือเลยค่ะเนี่ยค่ะเมสาวตัวจริงเขาต้องมีสกินมาอีกแล้วนะคะก็จะเป็นสกินนี้เลยนะคะก็ฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจดิจ้า